ันไหนเป็นพนักฮะตัวนี้ก็เป็นที่พนักหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่รองแขนนั่นเองนะครับข้างหน้าก็งอเข่าไปใช่ครับขั้นตอนที่4จะเป็นการติดตั้งแผงคันโยกควบคุมระดับของแก๊สลิฟต์ครับอันนี้สังเกตนะครับมันจะมีบอกนะครับว่าอันไหนคือข้างหน้านี่ครับมันเขียนว่ามีไปชี้ไปทางข้างหน้าเองนั่นเองก็คือหัวเข่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพนักนะครับจากนั้นประกบชิ้นส่วนโดยให้รูน็อตตรงกันทั้ง4จุดแล้วยึดน็อตด้วยกุญแจ6เหลี่ยมครับขั้นตอนที่5เป็นการนำส่วนที่นั่งไปประกอบลงกับฐานเก้าอี้โดยให้หัวของแท่นปรับระดับหรือหัวของแก๊สลิฟต์เสียบเข้าไปในช่องของแผงคันโยกเมื่อเสียบเสร็จแล้วให้ทดลองนั่งดูครับกดนิดนึงนะครับให้มันลงล็อกปุ๊บเงิบไหมฮะไม่ครับผม แต่อย่าหงายหลังนะครับ ไม่งั้นผมตัวนี้ก็ยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นได้นะครับ